อสูตรแล้วแสดงว่าร้อนขอคำถามในช่วง Your Question ครับคำถามจากคุณสานุทองแดงและคุณ RM สุมานะครับและคุณมาแมมทาง Facebook หลายคนร่วมกันถามนะครับอุดมการณ์ของคุณคือหยุดการสืบทอดอำนาจของเผด็จการแต่ต้องยอมรับว่ายังมีกลุ่มบางส่วนที่เห็นว่าเผด็จการเป็นสิ่งที่ถูกต้องคำถามคือภายใต้บริบททางการเมืองไทยจุดยืนที่ไม่ประนีประนอมนี้จะนำประเทศไปสู่ความวุ่นวายแตกแยกอีกหรือไม่คุณจะมีวิธีรับมือกับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับคุณอย่างไรและคุณมีวิธีใดที่เป็นรูปธรรมให้ไม่เกิดรัฐประหารซ้ำเป็นคำถามที่เหมาะคุณธนาธรมาก3นาทีเชิญครับขอบคุณครับทุกท่านครับการตัดสินใจเข้ามาตั้งพรรคการเมืองคือการประนีประนอมเพราะสภาผู้แทนราษฎรรัฐสภาก็คือการประนีประนอมอยู่แล้วนะครับเราต้องการจะผลักดันวาระของเราให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยให้ได้และวิธีเดียวที่จะทำได้ในสายตาอนาคตใหม่ก็คือทำผ่านสภาดังนั้นจะทำสิ่งที่เราคิดที่เราฝันได้มันมีอยู่วิธีเดียวในสายตาของเรารณรงค์อย่างหนักหน่วงอย่างต่อเนื่องอย่างแข็งขันเพราะ24มีนาไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงครับ24มีนาเป็นก้าวแรกต่างหากการเปลี่ยนจะแปลงเพื่อที่จะได้มาซึ่งสังคมที่เท่าเทียมเป็นทันประเทศไทยที่เท่าทันโลกประชาธิปไตยที่ยั่งยืนไม่ได้มาในการเลือกตั้งครั้งนี้แน่ๆดังนั้นหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคอนาคตใหม่ใครได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้เข้าไปทำงานในสภาก็เข้าไปทำงานในสภาใครที่อยู่ข้างนอกเป็นองคาพายพของพรรคอนาคตใหม่ไม่ว่าสมาชิกพรรคเป็นทีมจังหวัดอยู่นอกสภาไปทำงานให้เต็มที่รณรงค์ให้ประชาชนเห็นถึงความฝันของเราความตั้งใจของเรารณรงค์ให้ประชาชนเห็นว่าทำไมรัฐธรรมนูญปี2560เป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศรณรงค์ให้เห็นว่าถ้าไม่ปฏิรูปกองทัพถ้ายังปล่อยให้กองทัพมาทำรัฐประหารอย่างต่อเนื่องจะเกิดผลร้ายอย่างไรนี่คือการทำงานที่ยึดมั่นในระบบรัฐสภาเพราะเราคิดว่าการรณรงค์อย่างหนักแน่นอย่างนี้เท่านั้นจะทำให้เราชนะเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อวาระของเราเป็นวาระสังคมเมื่อเราสามารถผลักดันให้วาระของเราเป็นวาระที่สังคมยอมรับได้เราจะชนะการเลือกตั้งไม่ใช่ชนะการเลือกตั้งก่อนแล้วถึงทำวาระของเราให้เป็นวาระสังคมนี่คือทิศทางการเมืองการเดินทางที่เดินไปข้างหน้าด้วยการยึดมั่นในรัฐสภาและสันติวิธีแต่ก็ต้องบอกว่ากลุ่มคนนะครับที่ไม่ยอมเอาอำนาจให้กับประชาชนพยายามที่จะทำลายพวกเราพรรคอนาคตใหม่มาตลอดด้วยคำลวงคำเท็จคำที่ประชาชนทำให้ประชาชนเกลียดชังกันเพราะว่าพรรคอนาคตใหม่เริ่มได้รับความสนใจเริ่มมีพลังขึ้นมานี่แสดงให้เห็นชัดเลยว่าเขากลัวเรานี่แสดงให้เห็นชัดเลยว่าปัจจุบันนี้นี่คือลมหายใจเฮือกสุดท้ายของเผด็จการการเมืองของเผด็จการคือการทำให้คนกลัวเกลียดชังกันชิงชังกันเองการเมืองของประชาชนคือการเมืองแห่งความหวัง24มีนาคมนี้อย่าปล่อยให้การเมืองแบบเก่าพาประเทศไทยไปสู่จุดเดิมขอบคุณครับ